ำศัพท์คำแรกนะคะ Das Accessor Das Accessor ถ้าเป็นพลูรัลก็จะเป็น Accessories Accessories แปลว่าอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องประดับ Das Accessor Accessories แปลว่าอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องประดับนะคะซินอนิมของเขาก็คือ Das Zubehör Das Zubehör แปลว่าอุปกรณ์เสริมเนาะส่วนเครื่องประดับก็คือ Der Schmuck Der Schmuck ต่อไปนะคะ DRG ก็จะมีความหมายว่า Aktiengesellschaft DRGGesellschaft ถ้าเป็นพลูรัลก็เติม s ต่อท้ายได้เลยนะคะก็คือเป็น AGS ก็จะเท่ากับ Aktiengesellschaften Aktiengesellschaften ตรงนี้เขียนติดกันเลยนะคะขอโทษทีค่ะลืมลบออกเนาะแปลว่าบริษัทมหาชนหรือบริษัทจำกัดก็คือเป็นบริษัทรูปแบบนึงนะคะที่ประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรแสวงหาผลประโยชน์นะคะมาแบ่งปันกันในผู้ที่ร่วมลงทุนกันต่อไปนะคะคำศัพท์ Die Altenpflege Die Altenpflege คำนี้นะคะจะแปลว่าการดูแลผู้สูงอายุนะคะหรือสถานดูแลผู้สูงอายุก็ได้นะคะคำนี้จะไม่มีรูปพลูรัลเนาะตัวอย่างของประโยคนะคะก็เช่น viele Beschäftigte in der Altenpflege in Thüringen profitieren kaum von Tariflöhnen มาแปลกันค่ะ viele Beschäftigte พนักงานหลายๆคนนะคะ in der Altenpflege ในสถานหรือว่าในการดูแลผู้สูงอายุนะคะ in Thüringen ในบริเวณเขตทัวริงเกนprofitieren kaum von Tariflöhnen ก็คือ profitieren เนี่ยจะแปลว่าได้ประโยชน์นะคะหรือผลประโยชน์ก็ได้นะคะก็ kaum แปลว่าแทบจะไม่ดังนั้นนะคะพนักงานที่ทำงานในสถานที่ดูแลผู้สูงอายุในบริเวณเขตทัวริงเกนเนี่ยก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะคะแทบจะไม่ได้มีประโยชน์เลยไม่ได้แบบเงินเดือนไม่ได้กำไรเลยจากเงินเดือนรวมค่าจ้างทั้งหมดนะคะคำศัพท์ต่อไปคำว่า die Anfahrt die Anfahrt ถ้าเป็นแม่สาวก็คือ Anfahrten Anfahrten เติม an ต่อท้ายได้เลยนะคะแปลว่าการมาถึงหรือ arrival การมาถึงเนาะตัวอย่างนะคะอย่างเช่น die Anfahrt zum Krankenhaus ist leider nichtganz einfach zu finden ก็จะแปลได้ว่าการมาถึง die Anfahrt zum Krankenhaus การมาถึงโรงพยาบาลนะคะหรือการมาสู่โรงพยาบาลเนี่ย ist leider nicht ganz einfach zu finden ก็ไม่ค่อยง่ายเลยนะคะที่จะค้นหาหรืออาจจะบอกว่าระยะทางหรือการมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยในการค้นหาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ Der Anlagenmechaniker Der Anlagenmechaniker แปลว่าช่างโรงงานนะคะหรือผู้ที่ซ่อมและบำรุงพวก เครื่องจักรหรือช่างยนต์ต่างๆนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเรียกว่า Die Anlagenmechanikerinในกรณีที่ผู้หญิงนะคะถ้าเป็นแม่สาวก็สามารถเติมเน่นต่อท้ายนะคะกลายเป็น Anlagen Mechanikerinnen ก็คือเป็นช่างโรงงานช่างเครื่องจักรช่างยนต์นะคะหรือในสมัยก่อนน่ะเขาจะเรียกพวกนี้ว่าช่างฝีมือนะคะ